ข่าวดียังมีฟุตซอลทีมชาติไทยเจ๋งแฟนบอลยกย่องไม่มีอะไรต้องเสียใจทำดีที่สุดแล้วเราคือที่2เอเชียสรุป5ชาติตัวแทนทวีปเอเชียลุยศึกฟุตซอลโลกปลายปีนี้ในขณะที่อีกหนึ่งข่าวดีของแฟนบอลชาวไทยที่ตามเชียร์ไมคอนดักลาสกาโดโซยิงอีกแล้วโก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 ต้องบอกว่าลงสนามมา 2-3 นัดนี่ยิงไป4ประตูครับตอนนี้สุดยอดไปเลยไมคอนดักลาสกาโดโซในขณะที่สถานการณ์บอลไทยลุ้นหนีตกชั้นโคตรเดือดเห็นแล้วรู้เลยมันจนนัดสุดท้ายแน่นอนทั้งหมดนี้ติดตามไปในแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาดูข่าวดีข่าวแรกกันก่อนเลยดีกว่าครับไมคอนดักลาสกาโดโซลงสนามให้บาเยิร์นยิงอีกแล้วโอ้โหนี่ต้องบอกว่าลงทีมมาทุกสัปดาห์4-5เกมนี้ยิงไป4ลูกนะครับเกมนี้เหมา2ครับดูอีกทีนึงครับต้องบอกว่าโอ้โหสุดยอดครับไมคอนดักลาสกาโดโซมาแล้วเอี้ยวเอี้ยวยิงโอ้โหไอ้หนูเอ้ยเจ๋งจริงนะฮะโอ้สุดยอดนะครับนี่ประตูแรกนะครับต้องบอกว่ายิงสวยแบบนี้มีโอกาสได้เซ็นสัญญากับบาเยิร์นนะข่าวดีเลยนะครับแล้วอีกลูกหนึ่งเพื่อนหลุดไปยิงเปี้ยงแล้วตามซ้ำรีบาวก็ได้ยิงเองก็ดีโอ้โหสุดยอดไปเลยครับอ่ะนี่คืออัปเดตของไมคอนนะครับบอกได้เลยคำว่าอนาคตสดใสแน่นอนถ้าหากว่ายิงได้แบบนี้ไปเรื่อยๆนี่คือข่าวดีข่าวแรกอ่ะอีกหนึ่งข่าวดีเดี๋ยวไปดูฟุตซอลทีมชาติไทยกันดีกว่านะครับก็ต้องบอกกันนะครับว่าถึงแม้ว่าฟุตซอลทีมชาติไทยของเราอาจจะไม่ได้จบที่แชมป์แต่อย่าลืมนะครับเราเป็นที่2เอเชียอะแบบนี้ขอกำลังใจครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับต้องบอกว่ายอดเยี่ยมนะครับแน่นอนครับว่าทวีปเอเชียของเราเนี่ยทีมชาติไทยนะครับก็เป็นอันดับ2แล้วครับแพ้อิหร่านก็ผมว่าจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับแล้วครับว่าอิหร่านเนี่ยอันดับ6ของโลกนะฮะก็คือปล่อยก็เถอะครับคือมันเก่งจัดนะฮะเออนะแต่ว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะฮะก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะเราทำดีที่สุดแล้วจริงๆฟุตซอลชิงแชมป์โลกยังมีให้ลุ้นนะครับปลายปีนี้แข่งกันที่อุซเบกิสถานนะครับก็ต้องบอกนะครับว่า FC ฟุตซอลเอเชียนคัพเนี่ยปิดฉากลงไปแล้วด้วยชัยชนะของอิหร่านแต่ว่าทีมชาติไทยก็ชนะเหมือนกันนะครับแต่เป็นชนะใจแฟนบอล นั่นเองนะครับส่งผลให้พวกเราคว้าอันดับที่2มาได้นะครับแล้วก็อิหร่านเนี่ยเป็นแชมป์สมัยที่13นะครับทั้งนี้การแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่แชมป์เอเชียเป็นเดิมพันนะครับก็นั่นก็คือตัวแทนทวีปไปลุยฟุตซอลโลกนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ย4ทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศนะครับจะคว้าเก้าอี้ไปอัตโนมัติแต่ทว่าด้วยความที่อุซเบย์เนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทำให้มีการแข่งขันเพลย์ออฟหาทีมที่5สุดท้ายผลก็คือทีมชาติอัฟกานิสถานสามารถคว้าโควต้าในส่วนนี้ไปได้นั่นเองนะครับสำหรับ5ตัวแทนจากทวีปเอเชียลุยฟุตซอลโลก2024นะครับก็มีอุซเบย์เจ้าภาพทีมชาติไทยครับทีมชาติอิหร่านทีมชาติทาจิกิสถานและทีมชาติอัฟกานิสถานแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าเรานะครับคือ1ทีมนะทีมเดียวนะครับในย่านอาเซียนที่ได้ไปฟุตซอลโลกและที่สำคัญอย่าลืมนะทางฝั่งนี้ไม่มีใครได้ไปเลยนะทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีมีไทยเนี่ยแหละครับเราควรจะภาคภูมิใจนะว่าของเรานี่มันเจ๋งจริงๆเออนะครับแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วก็พอตัวนะครับเพราะว่าเราก็ยังสู้กับอิหร่านเนี่ยยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะแต่ในนี้ต้องยอมรับจริงๆนะครับส่วนมิเกลโรดิโก้กุนซือฟุตซอลไทยระบายความในใจหลังเกมอิหร่านเนี่ยนะครับก็เขาบอกว่าเสียใจนะเออเสียใจมากกับการพ่ายแพ้วันนี้เขาบอกเขาผิดหวังนิดหน่อยกับการเล่นในช่วงนาทีแรกอิหร่านเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมมันคือเกมที่ยากในครึ่งหลังเมื่อเรายิงได้1ประตูมันจุดประกายให้เรากลับมาได้แต่เราก็มาโดนประตูที่3อย่างรวดเร็วหลังจากนั้นนะครับแต่สุดท้ายต้องยอมรับจริงว่าอิหร่านสมควรเป็นผู้ชนะในเกมนี้และครั้งนี้ทีมของเรามีนักเตะใหม่ๆที่เล่นชิงแชมป์เอเชียหนแรกขอบคุณมากๆกับแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์ในเกมนี้สนับสนุนพวกเราจนวินาทีสุดท้ายไม่เคยว่าพวกเราเลยนะผมจะไม่ลืมเลยตลอดชีวิตของผมนั่นเองนะครับก็ตามนั้นแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยฟุตซอลเนี่ยต่อไปแล้วกันนะครับ
ส่วนทางด้านของบอลไทยนะครับต้องมาดูครับว่าโอ้โหดุเดือดสุดๆเลยนะครับวันนี้คัดไฮไลท์นะครับจะรอดหรือไม่รอดเดี๋ยวดูไฮไลท์แล้วมาสรุปภาพรวมกันเลยนะครับธีรศิลป์เป่าเริ่มเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะครับโดนกดดันแล้วยาวไปแล้วครับอาครับชูมูแล้วยิงบอลฉลับแล้วเข้าประตูไปเลยครับโอ้โห1ประตูต่อ0ครับปอริสเทโรครับชูเวลซูมูโอ้โหมีโชคช่วยนิดนึงครับบอลไปฉลับแล้วก็ไปเข้าทางฝั่งขวามือของจังหวะพาราดอนเลี้ยงกลับหลังไปแล้วไปเข้าทางของชูเวลซูมูครับตั้งป้อมซัดด้วยขวาไปฉลับนิดนึงครับทิตาวีแล้วมันเปลี่ยนทางโอ้โหเข้าเสาไกลไปเลยพลาดกันเองครับผู้เล่นของตราดครับพาราดอนจี้เข้าแล้วครับลูกนี้ชาร์จเรียบร้อยเลยครับโอตีเสมอได้ครับตราเดฟซีครับอีกุนโฮครับโอ้โหประสานงานไงครับคู่กองหน้าไดโซโฮริดูครับจากตรงกลางนะครับรังสรรค์วางยาวมานี่ไม่ล้ำหน้าครับทางซ้ายไดโซครับเก็บบอลได้ลากจีเข้าหากรอบเขตโทษนะครับแล้วเปิดเข้าไปโอ้โหจุดนัดพบพอดีครับเข้าชาร์จไม่เหลือครับกองหน้าญี่ปุ่นกับกองหน้าเกาหลีประสานงานกันครับจังหวะนี้ครับเปิดเข้ามาลูกนี้ได้มงด้วยแล้วโอ้โหตุงตาทายครับมาน้ำหนักทิศทางมันได้ครับอามานิอากินาโดครับมงให้ตราครับนำ2-1โอ้โหทีเด็ดเลยครับลูกเตะใครสนใจอากินันโดดูครับโอ้โหมงกลเรื่องพื้นแล้วมันย้อยเสียบใต้คานพอดีครับปัดไม่ถึงครับยศพลเทียงดามันได้หมดเลยครับนี่ครับมงตามเบสิกพื้นฐานเลยครับกดลงพื้นแล้วโอ้โหน้ำหนักทิศทางก็สุดปัญญาที่ผู้สาประตูของบริสเทโรครับยศพลดูครับแม่โดนปลายนิ้วครับไหลมาที่พรปีชาพรปีชายิงลูกนี้แล้วตุ้มตาถ่ายไปเลยครับ3-1ของตราดยศพรปีชาจารุ่นในดูครับอีกโทจ่ายเข้าไปถลำไปนิดนึงแต่ว่ายังมีนิดอโกเฮนครับไหลมาให้โอ้โหแล้วตวัดยิงลูกนี้ครับพรปีชาซัดด้วยซ้ายครับบอลเสียบเสา2เข้าไปเห็นเพื่อนวิ่งทำทางสาดมาไดโซทันหรือเปล่าทันด้วยครับเปิดมาลีดอจ่อเรียบร้อยเลยครับ4-1ครับลีดอโคเฮนครับโขกลูกนี้เข้าไปโอ้ทำกันสวยอีกแล้วครับตราด FC แล้วจบที่คนนี้ครับลีดอโคอีกินโฮเปิดมาทางฝั่งขวาครับไดโซตบกลับเข้าไปแล้วก็เน่งๆครับโอ้โหวงแบบนี้ครับไม่เหลือโอ้โหมินิไม่ได้เปิดง่ายๆครับสปีดมาเต็มๆแล้วน้ำหนักทิศทางมันไม่ตรงครับสาดยาวโต้กลับของตราดลูกนี้เอาโดนดึงเอาไม่อยู่ครับมาแล้วครับเบนนาซูเบลแล้วยิงโอ้โหโดนปัดออกไปครับแล้วแปะมาคนาเซตหักกลับเข้าไปสาวสองลงแล้วโอ้โหลูกนี้เบนนาซูเบลทำอะไรครับกินโฮไม่ล้ำครับจังหวะนี้คนาเซตปาดไปเสาสองแล้วก็โอ้โหเหน่งๆเลยครับนี่ครับเดี๋ยวดูพื้นสนามนี่บอลมันกระเด้งขึ้นมาหน่อยนึงครับแล้วเขาก็วัดปั่นลูกนี้แรงด้วยโอ้โหซุปเปอร์เซฟเลยครับโอ้ท่านมีหลายเซฟแล้วลูกนี้ยิงดีแล้วครับสรวิทย์เกือบจะเสียบเสาเหมือนกันครับแต่ว่าทัศพิชาครับพุ่งไปแล้วก็ปัดออกไปได้ครับโอ้โหสุดยอดครับหยอดมาตรงนี้ครับเสาสองมีเก็บไว้ครับสุขสันต์เคาะคืนหลังมาได้ครอสมาใหม่เสาสองโถมาแล้วโมลักเรียบร้อยเลยครับเอาจนได้ครับโชโฮจูมาแล้วครับ2-4สุขสันต์มุนตาครับไปเก็บบอลมาไหลคืนกับหลังมาแล้วโอ้โหสงครามสมุทรครับเปิดไปเสาสองคงเน้นๆเลยครับจังหวะนี้ทิตาทรประกบไม่ดีครับปล่อยให้โชโฮจูเนี่ยเทคขึ้นก่อนนี่ครับเบียดไม่นาเซตเปิดมาเสาแรกบอลโดนสกัดแล้วไม่ทันเลยครับบุษีเป่าหมดเวลาการแข่งขันไปครับเจ้าบ้านครับตราด FC ครับเปิดบ้านเอาชนะโปริสเทโร FC ไป4-1มากกว่าพีทีประจวบและชลบุรีที่ยิง29ประตูเพียงแค่ประตูเดียวนะครับซึ่งถือว่าน้อยที่สุดแล้วต่อเนื่องอโลกรย้อนเข้าไปคีเพลเนอร์คราวนี้1-0เลยโอ้โหขอนแก่นยูไนเต็ดครับขึ้นนำในนาทีที่15ครับจากเบรนเนอร์เหลี่ยมนายกระดอนเข้ามา
แล้วเคลียร์มาเนี่ยโอ้เคลียร์มาก่อนเลยครับทศพรแต่ว่ามันไม่พ้นอันตรายครับแล้วดูอรงกรจอดน้ำหนักแบบช่างมาเลยครับแล้วเข้ามาหม่งจังหวะพอดีครับเสียบคานเข้าไปเลยอรงกรให้ทิศนุพงศ์ไม่มีใครประกบเอาครับแต่งจนได้เหลี่ยมแล้วก็ลองยิงเรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อ0ครับทิศนุพงศ์โชติโอ้โหไม่มีใครเข้าประกบครับโอ้เล็งเหลี่ยมแล้วเล็งเหลี่ยมอีกแล้วสุดท้ายก็สอบจังหวะคือจริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกเขาต่อบอลกันยอดเยี่ยมเลยครับแล้วไม่มีใครเข้าครับไปปล่อยให้ได้เล็งมีเวลาเลือกครับขู่แล้วพัชรพลเนี่ยไม่เข้าครับตัดสินใจบอลมาถึงวสันต์เปิดยาวขึ้นหน้าไปชิดสนุพงศ์ล็อกกระจกโอ้โห 3-0 โอ้โหชิดสนุพงศ์โชติโอ้วันนี้นี่ฮีโร่เลยครับโอ้ดูครับแล้วให้บอลยาวมาอ่านเกมดีนะครับออกตัวอยู่ในลายแล้วกระดกลูกนี้โอ้โหเป๊ะสุดๆครับโอ้น้ำหนักพอดีครับทิ้งบอลยาวมาก็ดีด้วยครับแล้วดูครับปล่อยตกพื้นแค่จังหวะเดียวเท่านั้นครับแล้วก็ดีดเลยครับแล้วบอลย้อยเสียบคานแบบพอดีครับยังเก็บได้เคคโคเน่นจริงโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหยังสวยเลยครับออสการ์ลี่เคคโคเน่น1ประตูต่อ3ครับลำพูนไล่มาแล้วมาแล้วครับประตูด้วยนะครับในทลีกดูหม่งสกัดมาแล้วตั้งบอลแล้วอู้ใส่ลูกนี้แบบอนันต์ลูกนี้ปั๊มมาอนันต์ยังได้อยู่อนันต์เปิดเข้ามาแล้วก็ยิงด้วยอัครพงศ์ เอาละครับไล่มาแล้ว2ประตูต่อ3อัครพงศ์ผู้พิเศษครับตีตื้นขึ้นมาแล้วครับลำพูนเหลือแค่ประตูเดียวครับดูครับลุยกันมาแล้วก็ทำกัน2คนด้วยนะครับนันปั๊มลุยมาแล้วหลุดมาดีดกลับมาอัครพงศ์บังคับทิศทางยิงไวครับบอลพุ่งเข้าไปเลยครับดูครับวางหน้าเท้าแปรยิงไม่ยากเลยครับแต่ว่าเอาละครับและนั่นก็คือ2คู่นะครับที่ต้องบอกว่าอยู่ในโซนตกชั้นนะครับแต่ว่าพวกเขาก็ทำได้ครับทางด้านของขอนแก่นก็ชนะไปได้ 3-2 แล้วก็ทางตราดเอาชนะตำรวจไป 4-2 นะครับแต่ต้องบอกเลยว่าถ้าดูจากอันดับตารางคะแนนตอนนี้โปลิสเทโรน่าจะแย่ครับนะฮะแล้วก็ตราดนี่ก็25ก็สูดหายใจขึ้นมาได้หน่อยนะครับชลบุรีก็แย่ครับตอนนี้ฮะพีทีประจวบเดี๋ยวแข่งครับวันนี้รู้กันครับแล้วก็ทางด้านของขอนแก่นนี่น่าจะรอดนะครับ31เท่ากับลำพูนครับแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวล นะครับสำหรับข่าวสารในฟุตบอลในวันนี้นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมนะฮะกดติดตามกันได้ครับกดคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอย่าลืมครับกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไป